วันนี้เรามาฟังพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องพร้อมไหมครับเราพร้อมที่จะฟังพระเจนะในพระธรรมลูกาบทที่12ครับข้อที่6ถึงข้อที่7เราจะลุกขึ้นอ่านพระเจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราอ่านไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ้ำนกกระจาบ5้าตัวเขาขายสองอาสาริอันไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงลืมเลย ถึงผมของพวกท่านก็ส่งนําไปแล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านก็มีค่ามากกว่านกกระจาบหลายตัวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับค่าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่าก,กล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่นั้นพักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างพระบิดาเจ้าแม่ฟ้าและดินจะลงไป ถ้อยคำบรรทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้าใจให้คนของพระเจ้าที่นี่ได้เติบโตขึ้นด้วยพระเจนะซึ่งล้ําค่าอยู่ในชีวิตของพวกเขาอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นบริบทที่พระเยซูนั้นกําลังให้กําลังใจกับสาวกของพระองค์ ให้เขามีความกล้าหาญเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเขาก็มีความหวาดกลัวนะครับในการประกาศก็มีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างมากพระองค์ได้หนุนใจพวกสาวกนั้นให้มีชีวิตที่ยืนหยัดเพื่อเพื่อติดตามพระเจ้ายืนหยัดเพื่อยังคงความเชื่อเอาไว้พระองค์หนุนใจให้พวกเขานั้นยืนหยัดและพระองค์ได้หนุนใจบอกว่าอย่าก,กลัวนะครับพระพีตอนหนึ่งบอกว่าอย่าก,กลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แค่กายแต่จงยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งครับและพระองค์นั้นได้ย้ํากับสาวกว่าพวกเขานั้นมีคุณค่าต่อพระองค์เสมอแม้นกที่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนั้นพระเจ้ายงังทรงห่วงแหนและพระเจ้ายงังทรงให้คุณค่ามากยิ่งกว่านักสัก่าใดเราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างเจาะจงมีแผนการอย่างเจาะจงและตั้งใจเรานั้นจะไม่มีคุณค่ามากกว่านกเชียวหรือพระเจ้าไม่เคยทรงลืมคุณค่าท,ท,ที่แท้จริงของเรานั้น อยู่ที่พระเจ้าเป็นผู้มอบให้พระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประเมินว่าเรามีคุณค่าหรือไม่มนุษย์อาจจะประเมินคุณค่าของผู้อื่นแต่เขาก็ไม่มีิทธิ์เพราะพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่มอบคุณค่าให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องที่ดเมื่อกี้คำคำหนึ่งเราอาจจะงงว่าเอ๊ะอัสซารีอันคืออะไรนะฮะตอนในพระคัมภีร์ฉบับเดิมนั้นอาจจะใช้คําว่าเป็นเหรียญใช่ไหมครับเป็นบาทใช่ไหมครับแต่ในฉบับสแตนดาร์ดปี2011นั้นเขาใช้คําว่าอัสซารีอันหนึ่งอัสซารีอันนั้นเท่ากับเศษหนึ่งส นะครับนั่นหมายความว่าอาซาริอันนั้นมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเดนารีอันด้วยซ้ำไปหนึ่งเหรียญเดนารีอันก็คือจํานวนเงินที่ค่าจ้างของคนงานนั้นให้ทํางานเป็นระยะเวลาหนึ่งวันนะฮะตอนนี้ค่าแรงของบ้านเราประมาณหนึ่งวันประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่นะฮะสามร้อยประมาณนะฮะประมาณสามร้อยถ้าเซนหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสี่หกพี่น้องก็ลองหารดูแล้วกันนะครับมันจะน้อยสักเท่าใดแต่แม้กระนั้นก็ตามในบริบทนี้ก็ไม่ได้ ที่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็ไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของจานวนเงินหรอกครับแต่กําลังจะบอกว่าชีวิตของเราได้มีคุณค่าจริงๆกําลังจะบอกว่านกนั้นยิ่งเล็กน้อยเมื่อพระเยซูได้พูดเมื่อพระเยซูได้โฟกัสตรงนั้นกําลังจะเปรียบเทียบภาพหลักกับมาที่ตัวเรานั้นตัวเรานั้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างมากพระเยซูนั้นได้ใช้ภาพเปรียบเทียบของนกนั้นอยู่บ่อยๆเมื่อจะเป็นในมัทธิวบทที่25-26ข้อ25สาถึง26่นั้นก็สอนเราในเรื่องของความกังวลกวายวตตนีอองงถึชิขว่า จะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตนั้นสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายก็สําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไวในยุงช้างแต่บิดาพระบิดาของท่านนั้นผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไวท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือจะสังเกตว่านกนั้นมีบินว่อนมากมายในท้องฟ้าอากาศเลยครับถ้าเราสังเกตดูจะมีตั้งแต่นกตัวเล็ก ถ้าบินเร็วที่สุดก็คือกระพือปีกเร็วที่สุดก็เป็นเขาเรียกว่า humming bird ตัวตัวใหญ่หน่อยใหญ่มากเลยแบบมีศักดิ์รีเลยนะครับก็เป็นนกอินทรีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าพระเยซูกำลังชี้ให้สาวกเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคุณค่าหรือล้ําค่าหรือศักดิ์ศรีเทียบได้กับมนุษย์ซึ่งเป็นปู้คนที่พระองค์ทรงรักแม้กระนั้นก็ตามชี้ไปที่นกนั้นไม่ได้หมายข้อชีนนกบอกว่าไม้นะครับแต่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูนกนั้นนกไม่ได้ววาดไไม่่้เเกก็บีย นกนั้นยังไม่กระวนกวายเลยมันไม่ต้องพยายามสะสมสิ่งใดไว้ในยุ้งฉางของมันพระเจ้ากำลังจะบอกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นจากกะวนกวายไปทําไมพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราบอกกับตัวเองดีไหมครับบอกว่าไม่กระวนกวายพี่น้องช่วยยิ้มให้ผมสักนิดได้ไหมครับหนึ่งสองสามมีเสียงยิ้มแล้วบอกไม่กระวนกวายดีมากน่ารักมากเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้จอโปรเจคเตอร์สองอันรู้สึกว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวบางทีพี่น้องช่วยมองตัวจริงมองตรงนี้ก็ได้นะครับพอผมมองไปที่เวทีนะครับ erm <it>. มองกับซ้ายกับข้างขวาครับผมเป็นเลงตรงกลางมองไปที่ตากล้องอโอเคต่างคนต่างทํางาน <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกําลังจะบอกว่าในมากโกรมาโกโต่อไปครับมาโ,โกบทที่8ข้อสามสิบกถึงสาบอกว่าพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนนั้นกลับคืนมาข้อน,นี้กําลังจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นมีค่ามากกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่สังเกตดูไหมครับว่าบางทีเรานะ ยอมที่จะเหนื่อยยากเพื่ออยากจะได้แลกสินงต่างกลับมาเป็นของตัวเองโดยลืมดูแลสุขภาพร่างกายโดยลืมดูแลว,ว่าวันเวลาของเรานั้นพระเจ้าให้เราตั้งทําอะไรเรากลับไปมองสิ่งต่างๆมากมายสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกซะเยอะแยะชีวิตนี้เรามีค่านั้นมากกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ด้วยซ้าไปอย่าทุ่มเทสรสรค์กสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินแล้วพระเยซูตรัสว่าความสุขที่มุ่งทรัพย์สินฐานะและอํานาจนั้นสุดท้ายมันจะไร้ค่าในวันหนึ่ง ท่านไม่สามารถนำทรัพย์ขึ้นไปได้ท่านไม่สามารถนำอำนาจขึ้นไปบนผนิสวรรค์ของท่านได้แต่สิ่งที่ท่านทำไปได้คือดวงจิตวิญญาณของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องทีรักไม่มีอะไรจะแลกชีวิตเรากลับมาได้พระพี่บอกใช่ไหมครับชัดเจนบอกว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของท่านสิ้นในโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนสาสิบเจ็ดย้ําชัดบอกว่าคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาคือเราเอาชีวิตของเราไปแลกทรัพย์สินแล้วเรามีทรัพย์สินแล้วยังไงต่อแล้วมันจะแลกกับชีวิตของเรากลับค พระเยซูกำลังย้ำชัดบอกว่าอะไรที่แท้จริงที่เราควรโฟกัสนั่นคือคุณค่าชีวิตของท่านถ้าเรายอมแลกด้วยการมีทุกอย่างในโลกแต่ต้องเสียชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเป็นการค้าขายเขาเรียกว่าขาดทุนมหาศาลหัวข้อคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่าลักษณะคนที่เห็นคุณค่าของตนเองคุณค่าและมูลค่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรคุณค่าคุณค่าคือความมีประโยชน์ จากภายในมีภาพไหมครับมีภาพเป็นตาช่างไหมครับให้เด่นดูได้โชว์ภาพคุณค่านั้นคือความมีประโยชน์นะครับจากภายในที่ไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยสายตาและราคาเราทุกคนมีคุณค่าจากภายในหลายคนนั้นสับสนกับอีกคำหนึ่งคือความมูลค่ามูลค่าคือการประเมินราคาที่ควรจ่ายกับสิ่งที่เรามองเห็นและเป็นการตัดสินในบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าภาษาอังกฤษจะใช้คําเดียวกันนะครับคือคำว่า value แต่เมื่อผมไปเปิดรากศัพท์กลับมาในะ่ value เนี่ย ในความหมายที่ฉบับของลองดูเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คือคําว่ามูลค่าและคําว่าคุณค่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทีละครับถ้าเราถามว่าเราควรจะให้ค่ากับคําว่ามูลค่าหรือคุณค่ากันแน่ผมคิดว่ามันก็มีความหมายมีความสําคัญไปทั้งสองสิ่งมันควรจะไปพร้อมๆกันแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ต้องจะบอกว่าคนทุกคนนั้นมีคุณค่าที่สูงยิ่งคุณค่าภายใน มันแสดงออกด้วยชีวิตที่เราเห็นความสําคัญแต่การดำเนินชีวิตและเราใช้คุณค่าจากภายในที่เราโฟกัสและเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีคุณค่านี่แหละพอเราแสดงออกมาเนี่ยมันจึงมีวาลูขึ้นมามันจึงมีคลิกมีมูลค่าขึ้นมาไปลองฟังแล้วไม่งงใช่ไหมครับคุณค่าที่แท้จ,จริงนั้นเราสามารถพบได้ในพระเจ้าคนที่มีมุมมองมีความคิดที่เห็นคุณค่าของชื่อของตอนเองนั้นเขาจึงมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาพบกับพระเจ้า พระเจ้าได้ให้กรอบความคิดแห่งความเข้าใจของเราว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะฉะนะั้นพระเจ้าได้สอนเราในทุกสัปดาห์สัปดาห์ยิ่งมองกลับเข้ามาในตัวเองแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นหรือค้นไม่ได้หรือท้ออกท้อใจวันนี้ถ้าเราตั้งใจฟังวันนี้ร่วมกันมีเวลาเพียงประมาณส0มสิบนาทีสั้นๆที่เราเจอกันวันนี้เพราะอาทิตย์หน้าผมก็จะไปนครนายกอีกแล้วก็ต้องจะบอกว่าคนที่มี ความเข้าใจมีมุมมองที่ทัศนคติเขารู้ว่าคุณค่าของเขาเป็นอย่างไรเขาจะแสดงออกด้วยความที่แตกต่างประดานปาการแรกเลยครับสําหรับคนที่มีมุมมองในการเห็นค่าชีวิตนั้นเขาจะเป็นคนอย่างไรสิ่งแรกเลยครับไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นพูดพร้อมกันได้ไหมครับไม่เปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องไปมองคนน้างข้างไม่ไปต้องรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจคนนี้ผมยาวคนนี้ผมสั้นคนนี้ผมดกของเราไม่มี ถ้าพระเจ้าจะนับเส้นผมผมผมคิดว่าพระเจ้านับเร็วที่สุดแล้วสำหรับผมเนี่ยนะคนอื่นจะนับเยอะนับนับนานก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ผมเนี่ยให้หนุนใจมากเลยนะนับเร็วป๊บเดียวรู้แล้วว่ากี่เส้นแต่สำหรับบางคนบอกต้องนับทุกวันเพราะอะไรผมเริ่มร่วงแล้วนะไม่เป็นไรเราไม่ได้คุยเรื่องผมร่วงวันนี้แต่ก็กำลังจะบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่นในหนึ่งโคริน์บที่สิบสองครับข้อที่สิบสองสิบสี่และสิบแปดวันนี้ผมจะเทศนาเป็นลักษณะที่เป็นท็อปปิกนะครับพรากว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายอ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวและพระคริสต์ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแตดว่ด้วยหลายอวัยวะแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์อาจารย์ปรโรกำลังเปรียบเทียบพระกายของพระคริสต์กับร่างกายของมนุษย์ว่าแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่เฉพาะและเจาะจงจึงจําเป็นต่อร่างกายโดยรวม างคนพอนึกถึงร่างกายเรางงเอะมันเป็นยังไงพี่อน้องทึกทึกภาพของใครบางคนที่เดินมาแล้วเนี่ยไม่มีอวัยวะใดเลยนอกจากมากลมๆแล้วมีดวงตารอบตัวเลยอันนั้นก็คงจะแปลกหรือว่าเดินมามีแต่มือรอบตัวเลยนะฮะสวัสดีทักทายเดินมาใช้มือทุกท,ทุกอย่างมันก็คงจะแปลกแปลกหรือเครื่องดนตรีขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบภาพให้ความเป็นฮารมโนนี่วงดนตรีทุกคนขึ้นมาถือกลองคนลใบตีกลองพร้อมกันตุงุุงุุงุุุุง,งความไพเราะจะอยู่ที่ไหน พระเจ้าให้เรามีความแตกต่างมีความผสมกลมกลืน่นพระคัมภีร์บอกต่อไปในนี้แต่ผมไม่ขอยกจะบอกว่าตามไม่ต้องการมือหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรือว่าศารีรษะจะไม่ต้องการเท้าไหมก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมีความห่วงใยมีความพวงซึ่งกันและกันแม้เราจะมีความแตกต่างแต่เราต่างมีคุณค่าที่เท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้าขอให้เรามีความมั่นใจอย่าขาดความมั่นคงในจิตใจดังนั้นหมายความว่าเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นแสดงว่าไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าทําไมสร้างมาไม่เหมือนกัน สร้างไม่เหมือนกันเนี่ยง่ายกว่าสร้างเหมือนกันจริงไหมแล้วสร้างแบบไม่เหมือนกันไม่ได้แบบเป็นฟลุกพระเจ้าของเลากพระเจ้าฟลุกหรือเบลเบลงงงอุทษทีวันนี้เราปั้นหน้าเจ้าเป็นแบบนั้นแต่บางคนอยู่ไปอยู่ไปแล้วเนื้อเพิ่มขึ้นอันนี้อีกแบบหนึ่งอันนั้นคนละประเด็นกํลาลังจะบอกว่าเราไม่เหมือนกันจริงเราจะเห็นตนเองมีค่านั้นได้แม้แตกต่างจากคนอื่นเราจงภูมิใจจงภูมิใจกับตนเองเสมอทุกครั้งก่อนที่เราจะเดินทางมาคิสตจกักรหรือเดินทางไปทํางาน สิ่งที่เราต้องออกจากบ้านเลยครับส่องกระจกเลยจริงไหมส่องกระจกปุ๊บโอ้โหบอกกับตัวเองคนที่อยู่ตรงหน้าเราไปไงคุณช่างเทง่จริงๆเลยจริงๆผมทําเสียงสุภาพสตรีอาจจะไม่เหมือนฉันทํำไมสวยแบบนี้ถ้าผมใส่แหวนสีม่วงพี่น้องอาจจะตกใจเลยใช่ไหม <laughs> อันนั้นผิดแล้วไม่ใช่นะครับเอ,อ้อทำไมเราหลออย่างนี้จริงๆเลยํามไม่ถามภรรยาท่รักผมหอหรือยังท่รักบอกว่าที่รักดูดีเสมอ พูเสียงผิดที่รักดูดีเสมอ <c oughs> เราคือบุคคลที่ดูดีเสมอขนาดภายนอกยังดูดีขนาดนี้ภายในจะดูดีขนาดไหนเอเมนนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับเราเรามีความชื่นชมมินดีเราอยู่ในโบสถ์โอ้แฮปปี้เอเมนขอบคุณพระเจา้าวันนี้คําเทศนามีรู้สึกมีคุณค่าแต่หลายครั้งเมื่อเราเดินไปในระบบโลกนี้นั้นสิ่งที่เรามีก็คือเรามีบทบาทเรามีภาระงานเรามีความรับผิดชอบจริงไหม พราะเรามีบทบาทมีพนักงานเราแต่ละคนมีบทบาทในการทํางานเราเราเราดำรงชีวิตที่มีความแตกต่างกันพี่น้องทช่รักครับบางคนก็จะรู้สึกมั่นใจและเห็นค่าในตัวเองเมื่ออยู่นในที่ทํางานเออแปลกเนาะเราจะรู้สึกมั่นใจเนี่ยจริงๆแล้วแม้ไม่ต้องทํางานแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เกียรติคันไม่ทํางานนะครับแม้เราไม่ต้องไปทํางานเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีคุณค่าแต่ระบบโลกนั้นกับโลกนั้นกำลังยัดเยียดให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครไม่สําเร็จในหน้าที่การงานหรือบกพร่องในหน้าที่คุณไร้คุณค่า มีสุภาษิตหรือว่ามีถ้อยคำท้ายรถบรรทุกบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอา้าวอย่างนี้ลูกผมเกิดมาก็ไม่มีค่าตั้งแต่แรกแล้วสิลูกผมยังทำงานไม่ได้พอทำงานสักช่วหนึ่งอา้าวเป็นผู้าอาวุโสรีไทยเอร่อ้าวทำอไงทีนี้ไม่มีงานหมดคุณค่าใส่เครื่องออกมาการเป็นปุ๋ยไปรดน้ำต้นไม้ไหมผมนึกภาพเร็วเลยใช่ไหมคุณค่าไม่ได้หมดไปครับพี่น้องที่รักบทบาทในหน้าที่การงานมันทําให้เราเกิดการเชื่อมโยงในความคิดไงว่าโดยระบบโลกโดยที่เราไม่รู้ตัว การที่เรามีผลงานนั่นแหละถึงมีคุณค่าตนเองจะดูสูงขึ้นเรารู้สึกเราสูงขึ้นเมื่อมีการงานที่ดีขึ้นเมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์พอขับรถเกง๋งดูดีขึ้นถ้าลงมาถ้าขับมาแหมมีตาดาวขออนุญาตเอ,อ่ยยีห่ห้อเป็นเบนซ์บ้างเป็นวอลโวบ้างเป็นโอ้โหลงมารู้สึกเราสูงเด่นกว่าใครผมขับผมขับอะไรดีผมขี่จักรยานมาเนี่ยผมต้องจอดอยู่ซอกๆเลยเนะี่ยไม่กล้าเลยสมมตินี่คือภาพที่มนุน,นั้นให้คุณค่ากันแบบนั้นนั่นไม่ใช่น้ำมระไทยของพระเจ้า เศรษฐกิจถดถอยหน่อยเคยอยู่บ้านหลังใหญ่พออยู่บ้านหลังเล็กรับไม่ได้หดหู่ไร้คุณค่าบางคนค่าตัวตายหนังสือพิมพ์ก็ลงไปเยอะแยะแต่พูดในมุมกลับแม้เมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเล็กแล้วเรามีบ้านใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ได้ทําให้มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเรามีคุณค่าอยู่แล้วเองไหมครับพี่น้องที่รักเรามีคุณค่าอยู่แล้วระบบสังคมพยายามโยงความคิดแบบนี้มาเกี่ยวพันกับคุณค่าของตัวเองได้อย่างไรเพราะงานผิดพลาดมีคาพูดเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเลยครับฉันมันแย่ ฉันมันล้มเหลวฉันมันไร้ค่าฉันมันถั่วงอกงงงถั่วงอกได้ไงถั่วงอกนี่ลักษณะคือมันเกิดง่ายตาตเร็วล้มเหลวไร้ราคาทางแก้คืออะไรครับพี่น้องที่รักเมื่อผิดพลาดคุณค่าไม่ได้ลดแต่เมื่อผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบงานเท่านั้นเองผิดพลาดเริ่มใหม่ไม่ใช่ตีราคาตัวเองว่าต้อยต่ำรุนคุณไร้ประโยชน์อย่าเอางานบทบาทงานมาตีเป็นราคามาตีเป็นคุณค่าพี่น้องที่รัก อยาให้บทบาทหน้าที่การงานมากําหนดคุณค่าของเราเวลาไปที่ทํางานโอ้ฉันมันแค่ลูกน้องฉันมันแค่ลูกน้องฉันไม่ใช่บิ๊กบอสใหญ่เดินมาตัวขับตึกอึงตังตึงตังไม่ใช่แม้ฉันเป็นแค่ลูกน้องฉันก็มีคุณค่าเพราะฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่แค่คนเช็ดโต๊ะแม้ฉันเป็นคนเช็ดโต๊ะเดินมาเห็นซีอโอฉันไม่ใช่ซีอโอเนื้อต่ำใจไหมไม่ต้องฉันก็เป็นคนเช็ดโต๊ฉันเป็นคนพนักงานธงธรรศาส์ฉันก็ภาคภูมิใจได้ มาทางานที่โบสถ์มาช่วยงานที่โบสถ์อย่าให้บทบาทขึ้นจักมากําหนดคุณค่าของเราบางคนบอกโอ้ฉันนี่แค่สมาชิกคนหนึ่งไม่มีบทบาทอะไรในโบสถ์เลยท่านก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าไม่ต้องมานั่งถือกล้องโปรเจคเตอร์ไม่ต้องมานั่งแปลภาษาอังกฤษอยู่ตรงนู้นไม่ต้องมายืนเทศนาตรงนี้ท่านก็เป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่มากกว่านั้นเรามาช่วยกันมารับใช้พระเจ้าร่วมกันเองเนไหมครับพี่น้องทีละไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครบางคนมักเผลอไล่เปรียบเทียบวัดโน่นวัดนี่ อย่าเสียเวลาทั้งชีวิตด้วยการเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นเพราะมันมันจะไม่ได้มีเวลาในการลุกขึ้นทําอะไรสักทีจริงไหมครับพี่น้องที่รักผมจินตนาการว่าเอ๊จะเอาจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพอะไรดีผมนึกถึงภาพมะนาวพอเห็นมะน,น,นาวมีมะนาวโอ้มะนาวมันช่างดีจริงๆเลยเพอเจอส้มเฮ้ยส้มดีกว่าเฮ้ยเอาส้มแล้วกันพอเห็นกล้วยเฮ้ยไม่ดีเอากล้วยดีกว่าพอเห็นกล้วยถือกล้วยเห็นแตงโมเฮ้ยเอาแตงโมมาดีกว่าพอแตงโมมาเห็นทุเรียนเฮ้ยเอาทุเรียนมาดีกว่า เห็นทุเรียนเจอขนุนเอาขนุนดีกว่าพราขนุนเจอลำไยเอาลำไยดีกว่าพราะเห็นลำไยกลับไปเจอมะนาวเอามะนาวดีกว่าชีวิตวนอยู่แค่เนี้ยพราเห็นมะนาวเอาอะไรอีกครับเอาส้มอีกกลับไปเอากล้วยต่อเลยไม่รู้จะเอาอะไรสักทีคือเปรียบเทียบไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คนระเด็ดแต่พวกเราพูดถึงแบบนี้นั่นคือชีวิตของเราที่เราเปรียบเทียบไปเรื่อยๆกับผู้อื่นกับสิ่งอื่นพี่น้องที่รักอาจจะเป็นไปได้ ที่ชีวิตของเราอาจจะอยู all, médico, hand, ่ผิดที so, it, says, e uh, ่ผ right? you know ิดทางในบางเรื่องนะครับในการดําเนินชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะผิดพลาดพระเจ้าก็ให้เราได้เลือกได้ตัดสินใจพระเจ้าก็มีเวลาของพระองค์แต่บางอย่างเราก็เลือกผิดจริงๆนะถ้าเราเลือกที่จะออกน้องน้ำมาไทยพระเจ้านะเลือกถิงผิดนะแต่ผมกำลังพูดในสิ่งนี้ว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมก็เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะสอนให้เราเรียนรู้เราแค่อาจจะอยู่ผิดที่บทบาทนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราจริงๆก็เป็นไปได้นึกภาพอวนพี่นน้องรู้จักอวนใช่ไหมครับ อวนเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือชาวนาเนี่ยมันคงไม่มีค่าเท่ากับอวนที่อยู่ในมือของชาวประมงก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าอวนนั้นมันจะไม่มีคุณค่าจริงไหมอวนมันอยู่มันก็ยังมีคุณค่าของมันอยู่มันถูกสร้างมาเพื่อจับปลาเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ในมือชาวนาพวกเราเปรียบเทียบนะครับแต่ชาวนาบางคนก็ไปเหวี่ยงแถวแถวนาตัวเองนะครับก็ได้ปลาได้หนูอะไรก็ว่ากันไปแต่พวกเราเปรียบเทียบว่าดีที่สุดมันควรจะอยู่ที่นั่นเอาปลามาแข่งปีกับต้นไม้เนี่ยเอยเอาปลามาแข่ง นึกภาพนะเอาปลามาแข่งปีนต้นไม้กับลิงมันแพ้ตั้งแต่ไม่เริมเลยครับพี่น้องที่รักแล้วมันจําเป็นไหมปลาเนี่ยต้องมานั่งท้ออกท้อใจไหมทําไมฉันปีนไม่ได้ทาไมฉันก็มันเป็นปลานายเป็นปลา,นา,ปน,ปลานายก็ว่ายไปสินายจะมาปเป็นลิงทําไมถูกไหมแล้วลิงต้องมานั่งท้อใจด้วยไหมทําไมฉันว่ายน้ําไม่ได้นายปานีนเก่งนายก็ปนนกีนไปปลานายว่ายน้าเก่งนายก็ว่ายไปการที่นายปีนต้นไมไ้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่านายไม่มีคุณค่า นายก็มีคุณค่าปลาก็ปลอบใจลิงบอกเฮ้ยลิงนายว่ายน้ำไม่เป็นนายปีนไปเถอะนายก็ยังมีคุณค่าไม่มีใครตีคุณค่าชีวิตของเราได้เพราะเรามีเอกลักษณ์อย่างเฉพาะเจาะจงถ้าเปรียบเหมือนเป็นเพชรนะพี่น้องที่รักเราก็เป็นเพชรที่ล้ําค่ามากเลยจริงไหมล้าค่ามากภาษาัยรุ่นล้าค่ามวกใช่ไหมเดีย๋ยวนี้ต้องตามให้ทันบอกคนข้างๆนไ,ไหมครับบอกว่าคุณคือเพชรงาม <laughs> บอกอีกด้านหนึ่งสูงขึ้นไปนี้กอีกบอกอีกด้านหนึ่ง เพชรงามงามจะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดผ่องเม็ดทึบเลยก็ว่าก็เป็นเพชรเม็ดงามของพระเจ้าเองเหมนนครับพี่น้องที่รักเราทุกคนนั้นมีคุณค่าเพราะพระเจ้าสร้างเราอย่างมีคุณค่าปฐมการบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกครับบอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้ยครานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด เรายังคงรู้สึกกับตัวเองได้นะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแตกต่างอาจจะมีคำถามในบางเวลาอันนี้ไม่ผิดไม่แปลกทำไมเรามีหน้าตาแบบนี้ทำไมเรามีผิวพรรณแบบนั้นทำลีฐานะแบบนี้สาภาพาแบบนี้มันแตกต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าน้อยอกน้อยใจไม่น้อยเนื้อไม่ต่ำใจนะครับตัวเราในพระฉายของพระเจ้าเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า image นะครับเราถูกสร้างโดยในในในพระฉายของพระเจ้านะครับแล้วก็ตามอย่างลักลักษณะของพระองค์เนี่ย เขาใช้คํานี้ครับ image นั่นก็หมายถึงว่าเป็นคุณลักษณะที่เรามีพระเจ้าไม่ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นแบบเป็นร่างกายเป็นเนื้อหนังแบบนี้นะครับพระองค์เป็นพระวิญญาณใช่ไหมครับแต่ในความเป็นบุคลิกของพระองค์เนี่ยพระองค์มีพระลักษณะถ้าลักษณะเนี่ยผมเปรียบเทียบภาพให้เราเข้าใจง่ายๆเหมือนกับเก้าอี้นะครับรเก้าอี้เนี่ยพอเรานึกถึงภาพเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้จะต้องมีอะไรบ้างประมาณ3ส่วนง่ายๆคือมีพนักพิงนะเอาแบบเอาแบบพนักพิงก่อนแล้วกันนะพนักพิงมีที่นั่งไหมมีที่นั่งถ้าไม่มีที่นั่งแล้วมีพนักกพิงแลล้้้วมมีีีขาาเเยยอ อันนั้นเป็นเก้าอี้พังใช่ไหมครับเก้าอี้ไม่ครบมีพนักพิงมีที่นั่งแล้วก็มีอะไรครับมีขาแต่ดูนะครับสามรูปนี้เนี่ยเรียกเก้าอี้ไหมใช่แต่ถามว่าสามรูปนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนถูกไหมครับเราถูกสร้างเก้าอี้สามตัวเนี่ยนะผู้ภาษาสังเกตไปด้วยเนาะจะได้เข้าใจเพราะผมอาจะเคยแบ่งปันไปแล้วสามตัวนี้เขาเรียกว่ามีแอตทริบิวต์เหมือนกันแอตทริบิวต์เรามีลักษณะเหมือนกันลักษณะแอตทริบิวต์แอตทริบิวต์คือลักษณะมันต้องมีมีที่พิงมีที่นั่งมีขา แต่มันมีคาแรคเตอร์ลิสติกไม่เหมือนกันคือมีคุณมีเขาเรียกส่วนประกอบอ่ะมีพนักพิงแต่มีหลายแบบได้จริงไหมที่นั่งก็มีหลายแบบได้ขาก็เป็นหลายแบบได้วัสดุเนื้อก็มีหลายแบบได้ถูกไหมครับเราถูกสร้างมาในพระฉายของพระเจ้าเนี่ยเรามีลักษณะแบบภาพแบบนี้ยเรามีแอตทริบิวต์เรามีคุณลักษณะของพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกันแต่จะมากจะน้อยจะโดดจะเด่นแตกต่างกันไม่ต้องไปเปรียบเทียบเช่นพื้นฐานในจิตใจใช่ไหมครับความรักความส์ซื่อความปรารถนาทีนี้ความปรารถนามากน้อย รักมากรักน้อยสัต้อมากน้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับเมื่อเรามาอยู่ในพระฉายพระเจ้าเนี่ยเมื่อเรามากับใจมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยสิส <c oughs> ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยมนเริ่มงดงามมากขึ้นงดงามมากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราก็เริ่มเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่บทบาทใดเนี่ยขอให้เราเป็นคนที่ใจนิ่งมั่นคงไม่วันไหวจะมีอาชีพใดก็สุขใจเอเมนไหมครับอาชีพเป็นคนขวากถนนก็สุขใจกระเป๋ารถเบก็สุขใจพนนักกงาาาคสส็ขใจ จะยืนต้อนรับในิสตจัก,ก็สุขใจจะไม่ได้ยืนต้อนรับก็สุขใจแต่ถ้าเกิดจะมาช่วยยืนต้อนรับมากๆก็ได้ไม่เป็นไรจะไปฝึกฝนเรียนพระคัมภีร์จะมาช่วยผมเทศนาได้ในอนาคตผมก็สุขใจท่านก็จะสุขใจด้วยเอง,เองนะครับ <laughs> บทบาทไหนก็มีความสุขไม่ว่าจะอยู่นอกโบสถ์หรืออยู่ในโบสถ์มีความสุขได้ทุกที่เมื่อต่างคนต่างคุณต่างคิดแบบนี้ต่างมั่นใจในคุณค่าของตัวเองแบบนี้มาอยู่รวมกันสังคมก็มีความสุขเรามั่นใจในคุณค่าของเราเราให้เกียรติในคุณค่าคนอ,อื่น ไม่เกิดการไม่เกิดการดูถูกเหยียดยามไม่เกิดการข่มเหงไม่เกิดการเขาเรียกอะไรเยียดผู้อื่นมันก็เกิดบรรยากาศแห่งความสุขสิ่งสําคัญคือให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นผมเคยถามกับตัวเองนะบอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักพระเจ้าทําไมผมต้องเป็นคนไทยเคยคิดแล้วแล้วเ,เราก็มีความภาคภูมิใจมากเลยนะเราเป็นคนไทยนะแล้วคนอเมริกาเนะี่ยโอ้โหอ่อนคนต่างประเทศนะแต่พอเรารู้ความมากขึ้นนะ ผมอยากเป็นคนเมกาผมอยากมีตาสองชั้นเป็นเมกาผมอยากจมูกโด่งกว่านี้แต่พอเราเป็นคริสเตียนอ๋อเราเข้าใจพระเจ้าใช้เราอย่างพระเจ้าวางเราไม่ใช่บังเอิญพระเจ้าไม่ได้โยนออมาโอ้ปุ๊มเกิดที่เมืองไทยพระเจ้าไม่ได้โยนภรรยาผมมาอยู่ที่ลบบุรีปุ๊มเกิดเป็นอาจารย์ดิวแต่พระเจ้ามีมีความเจาะจงพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราบางอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเออผมผมจบทางด้านวิศวะนี่ยนะครับแล้วผมก็ ในอดีตเนี่ยผมก็มารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คลิจักแห่งหนึ่งนะอยู่นี่ชื่อคริจักของกรุงเทพมูลนที่ของหมของชาวไทยผมก็รับเช้พระเจ้าณนะตอนนั้นเนี่ยในสิ่งเนื้อหาวิชาที่ผมเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ไดเอามาใช้ในในการรับเช้พระเจ้าเลยฮะลูกแก่ก็ไม่เคยมาถามนะฮะระบบไฟแรงดันมันมีอยู่เท่าไหร่จะซื้อมอเตอร์เนี่ยซื้อกี่ตัวสี่ลูกดีจะจะสร้างบ้านจะต้องทำยังไงส่วนใหญ่ก็มาคุยเรื่องไฟวิญญ,ญาณใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดแบบเออพระเจ้าผมจะเรียนวิชานี้ไฟฟ้าเลยมาทําไมเนี่ย มันไม่เกี่ยวกับโบสถ์เลยนะผมก็มาเต็มเวลาทําไมผมไม่ได้เรียนการบริหารแบบอาจ,จารย์สรันั่นเนี่ยแล้วก็นึกถึงนะน่าจะใช้เยอะกว่าถ้าพาถึงเส้นเวลาวันนี้เนี่ยบริบทของเราเปลี่ยนไปแฟ็กของเราเราเริ่มรู้โอโ้เส้นทางของเราเป็นแบบนี้เราเราใช้พระเจ้าด้วยในส่วนหนึ่งหน้าที่การงานเราก็ทําด้วยผมไม่ได้เป็นพระเชื้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ผมเป็นพระเชื้พระเจ้าที่เต็มหัวใจเหมือนอย่างทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้อยู่ในวิชาการที่เล่าเรียนมา ก็ยังประกอบสมาชีพกําลังจะบอกว่าในชีวิตของเราพี่น้องที่รักพระเจ้าจะมีเส้นเวลาของพระองค์พระเจ้าจะมาตอบในเวลาของพระองค์ถ้าท่านมีคําถามบอกว่าเอ๊ะ e, พระเจ้าเพราะอะไรทําไมยังไงพระเจ้าจะมีคําตอบสิ่งสําคัญก็คือว่าอย่าทิ้งพระเจ้ารอคอยแล้วฟังเสียงลูกชายผมถามว่าจะ,จะได้ยินเสียงพระเจ้ายัางไงคุณแม่บอกว่านิ่งๆแล้วตั้งใจฟังเมื่อเราสงบใจ แล้วเราจะได้ยินเสียงของพระองค์จำไว้ครับว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องเอารถแข่งวิ่งเร็วจีเปรียบเทียบกับโดรนที่มันลอยขึ้นสูงการทํางานก็แตกต่างกันอ้วนไปอยู่ในมือใครวันนี้ชีวิตเราไปอยู่ที่ตรงไหนไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเอเมนไหมครับพูดด้วยความมั่นใจไม่ต้องเปรียบเทียบสิ่งที่สองครับดำเนินชีวิตด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นนี่ฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบเอ็ดถึงสินั่นบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องด้วยความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในบริบทนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลนั้นได้พูดถึงเรื่องของความยากลาบากความยากลาบากที่อาจารย์เปาโลได้เผชิญอาจารย์เปาโลบอกว่า เผชิญได้และผ่านมาแล้วอาจารย์ปรโรนั้นเผชิญอะไรมาเยอะอาจารย์ปร์โลไม่ได้หมายความว่าไอ้ความพึงพอใจตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ไปข้างหน้าหรือถ้าพูดภาษาไทยของเราคือโปรงนะฮะอาจารย์ปรโลไม่ได้มีแนวความคิดแบบนั้นนะครับแต่อาจารย์ปรโลพอใจหมายความว่าอาจารย์ปโรโลเข้าใจแล้วเข้าใจในบทบาทตรงนั้นแม้พระเจ้าจะให้ท่านเผชิญความทุกข์ยากมากกว่านี้อย่างไรก็ตามอาจารย์ปรโลก็พอใจอาจารย์ปารโลก็เข้าใจเองไหมครับพี่น้องท้งหลาย คำว่าพอใจในสภาพที่เป็นอยู่นั้นจึงไม่ได้หมายถึงโปรงหรือไม่ไปข้างหน้าบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดคิดว่าคุณค่านั้นจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่ามันกลัวหมดเลยพยายามไขว้าาข้หาอะไรมาเติมกับตัวเองเสมอจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ต้องเติมครับพี่น้องทีละคุณค่าไม่ใช่น้ําในถังที่มันระเหยไปที่มันหมดไปคุณค่าไม่ใช่กระเป๋าเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ที่พอต้นเดือนมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับพอกลางเดือนชักเริ่มแผ่วๆแล้วพอปลายเดือนนี้รอคอยเลยใช่ไหมความรัก คุณค่าของพระเจ้านั้นที่อยู่ใน,ในชีวิตของท่านไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ผมยกภาพภาพหนึ่งอันนี้พอดีผมนึกภาพลองคิดดูนะครับหมายถึงเป็นตู้ ATM ที่ไม่เคยถูกเงินกดออกมาใช้เงินเลยนะฮะเป็นเงินที่เต็มตู้อยู่ตลอดเวลาคุณค่าของท่านเปี่ยมล้นอยู่ในตู้อยู่ในครั้งนั้นตลอดเวลาเองเลยครับพี่น้องที่รักประเด็นก็คือว่าภายในของเราหรือว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันยังคงมีอยู่ภายนอกจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรายังคงพอใจเรายงคงมั่นใจในคุณค่าของเราจริงไหมภายนอกเนี่ย อย่าให้มากระทบใจของเราก็แล้กันสิ่งสําคัญน,น,นะครับพี่น้องทีละคุณค่าเนี่ยมันยังคงอยู่ของมันอยู่แต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกรู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่มีคุณค่าทําไมเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขเพราะว่าปัจจัยภายนอกสิ่งสําคัญก็คือว่าอย่าให้ปัจจัยภายนอกมากระทบพระเยซูซื้อท่านมาเนี่ยด้วยราคาถูกไหมไม่พระเจ้าไม่ได้ส่งใครมาตายเพื่อแทนเราถูกไหมครับแต่พระเจ้าส่งใครครับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ในหนึ่งโคริน์บที่6ข้อ2ี่ครับช่วยอ่านพร้อมกันีไบ จะได้ลงไปในใจหนึ่งสองสามเพราะว่าด้วยฉะนั้นพระเจ้าสรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาราคาสูงคำว,ว่าซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงเนี่ยทำไมพระเยซูต้องพูดแบบนี้พระเยซูพูดแบบนี้เพราะว่ามาจากบริบทครับบริบทคืออะไรครับบริบทการประมูลของการซื้อทาสนเวลานั้นการประมูลการซื้อทาสนั้นใครให้ราคาสูงจะได้ทาสคนนั้นไป พระเยซูให้ด้วยราคาที่สูงสุดพระเจ้าไมา่ได้มาด้วยราคาแค่ปริม,มแต่มาด้วยราคาที่สูงสุดเพราะพระเจ้าทรงให้คุณค่าเราสูงมากด้วยพระชนชีพขององค์พระเยซูที่กังเขนในวันนั้นความตายของพระเยซูนี่แหละจึงสามารถจึงแลกเราเราจึงเป็นของพระองค์สิ่งนี้กำลังบ่งบอกไงครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมันไม่ค่อยมั่นใจว่าท่านมีคุณค่าหรือไม่ขอให้หนึ่งโครเรนธปบทที่หกข้อยี่สิบทำงานในชีวิตของท่านพระเจ้าซื้อเราไว้แล้วด้วยราคา มั่นใจเลยพี่น้องท่ลักเรามีค่ามากเราถูกไถ่โดยโลหิตของพระบุตรของพระเจ้าถ้าวัาในใดรู้สึกอย่ารู้สึกด้อยค่าอย่ารู้สึกหมดค่าอย่ารู้สึกไร้ค่าเอเมนไหมครับพี่น้องท่ลักอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ยากที่จะทาให้เราผ่านไปในบางเวลาเพราะภายนอกมันรบกวนเราเหลือเกินใช่ไหมบางที่เป็นไปได้แต่ละคนก็มีบทบาทมีบริบทบางทีเส้นทางดูมันจะสมูทเอาขูกขาอีกแล้วติดขัดอีกแล้วนมัสก,การที่ ที่บวชวัาทิตย์โอ้ฮาเลยูอยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่วันจันทร์พระเจ้าทรงไปไหนเรายังร้องเนื้อเดิมเราจะไม่เปลี่ยนเนื้อพระเจ้ายังทรงยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอาทิตย์ที่แล้วผมไปแบ่งปันที่นครนายกมีพี่ท่านหนึ่งในทีมผู้ปกครองก็ถามอาจารย์กฤิครับพี่พระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับพี่ถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เราพูดพระเจ้ายิ่งใหญ่ต้องมั่นใจจริงๆนะพระเจ้ายิ่งใหญ่ ถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าเขาว่าผมนะครับแต่หมายถึงว่กากำลังพูดหนุนใจกันจริงอยากนำเมสเซจสั้นๆตรงนี้มาหนุนใจที่ประชุมที่นี่เช่นเดียวกันว่าถ้าเราร้องบทเพลงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเราบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านจริงๆอยาให้พระเจ้ายิ่งใหญ่สําหรับคนข้างๆอย่างเดียวแต่จงมั่นใจในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงอาพี่น้องพูดแบบมั่นใจพระเจ้ายิ่งใหญ่ บางทีเราอาจจะตะโกนพระเจ้าย to ิ But, right. different evidence, different oh. ่งใหญ่แต <ged> ่ในใจของเราเราอาจจะรู <Okay. S 2> ้สึกพระเจ้าเล็กก็ได้นะแต่เราพูดเบาๆเนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้ายิ่งใหญ่ในทุกสถานเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจมาถึงเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเมื่อเราเจอทางตันเราเจอความสับสนเอะพระเจ้าอยู่กับเราไหมหนอพระเจ้ายังคงอยู่กับท่านพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆในเหตุการณ์ที่ขับขันมีเหตุการณ์อันนี้ใช้เหตุการณ์ขำขันสำหรับตัวเองก็แล้วกัน สัปดาห์ที่แล้วไปที่นครนายกตื่นตอนเช้ามาเป็นช่วงประชุมเราจะออกกําลังกายวิ่งระหว่างที่วิ่งไปจะถึงปากทางอยู่แล้วกล่าวว่าจะไปดูน้ําตกจะไปดูบ่อน้ําสวยงามมากเลยวิ่งปากทางโอ้โหบางแก้วสองตัวกวดมาข้างๆเลยกูกุกกกกผมก็แบบเจ้าแล้วปกติเนี่ยภรรยารู้เลยครับว่าผมเนี่ยถูกถูกหมากัดตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนกลัวหมามากเลยนะหมากัดที่ไหนไม่กัดหมากัดหลังพี่น้องที่รัก ตอนเด็กๆฮะมันสูงมากเลยนั่งเล่นอยู่นั่งเล่นมีว่าวเล่นจุลาเล่นว่าวอะไรไปตอนนั้นเด็กๆนั่งหมางับหลังคนหนึ่งเขาไปหมดแล้วฮะเราตัวเด็กน้อยเนาะลุกไม่ทันงับหลังกลัวเลยวันนั้นตัดภาพกลับมากาลังวิ่งอยู่บางแก้วสองตัวโกรธมาอย่างแรงโอ้โหมันไม่ลองหงอยหงอไม่ใช่มาทนะมันมันเอาจริงเลยฮนะคนม,มองหน้าปุ๊บผมปุ๊บเนี่ยผมก็สบตามันนะมันคงหาผมอยู่ว่าตาผมอยู่ที่ไหนเพราะตาผมคงจะไม่ตกพอเจอปุ๊บเนี่ยผมจะ สงสารคนแปลกจริงๆเลยครับนอกบทนะผมก็จะวิ่งไปแล้วมจะวิ่งไปปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงพระเจ้าเลยนะเป็นแมสเซจนะบอกว่าอย่าวิ่งไปแล้วผมก็นึกถึงเสียงพระยาเออจริงครับภรยาอย่าวิ่งพรยาผมนี่กำชับตลอดเลยนะเสียงพรยายังหววขึ้นได้มาคู่กับพระเจ้าเลยนะพระเจ้าบอกอย่าวิ่งไปผมทำไงหันหน้ามองกับมันปกติผมเนี่ยโกยแนบแล้วนะฮะใส่เกียร์ห้าออโต้เลยนะฮะเหยียบเลยแล้วพระเจ้าก็อกพระเจ้าบอกมีสิทธิอำนาจว่าสิทธิอำนาจเอาเลยชี้หน้ามัน ไม่ได้ชี้หน้าท่านนะชี้หน้ามันชี้หน้ามันผมอย่านะเราก็โกลขนลุกเลยนะอย่านะมันก็หงงๆนะมันคงฟังแล้วแล้วผมก็จะถอยอีกถอยแบบอย่านะเราเราจะไปแล้วไงอย่านะผมจะผมจะไปปุ๊บมันลุกขึ้นมาเลยผมบอกอีกทีไม่ได้ยินนะบอกอย่านะมันก็ทีนี้พอมันก็ถอยไงมันมองน้าก็งงกับบางแก้วมันก็ถอยพอถอยปุ๊บแบบแบบในใจบอกเลยพระเจ้าบอกในใจเรา เดินไปเลยพชีหน้ามาเลยเนี้ยไปนะอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยไปหยุดอะไรเงี้ยก็วิ่งเลยจุกกลนไปเลยแต่พระเจ้าก็ให้เรารอบคอบใช่ไหมผมก็ไม่วิ่งออกไปผมก็วิ่งอยู่ข้างในนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> บอ่อน้ําบอ่อน้ําก็เลยไม่เห็นเลยแต่เราจะบอกว่าพี่น้องที่รักฟังเสียงพระเจ้าสําคัญฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อเราเจอในสภาวะใดก็ตามการวัดความเติบโตนะเราไม่ได้วัดกันตอนที่เรามีความสุขอย่างเดียวนะ เด่นว่าตอนที่เรามีความทุกข์ใจความไม่สบายใจยามที่เรากระทันหันยามที่เราไม่ได้ทันเตรียมตัวนี่แหละมิธีพรเจ้าจะมาทดสอบจริงไหมครับพี่น้องที่รักประเด็นก็คือกลับเข้ามาในเรื่องก็คือความสงสัยเนี่ยบางทีบางทีมีความสงสัยรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าเราเป็นคนเร,เรามีคุณค่าพอหรือเปล่าอะความสงสัยจริงๆมันเป็นกลางนะความสงสัยเป็นกลางนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะตอบสองแบบไหนความสงสัยเชิงบวกเช่นสงสัยในในพระเจ้า,จาสงสัยจริง จริงหรือเปล่าที่พระคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยบุคคลคนนี้เป็นคนเขียนเนี่ยเราก็ไปอ่านหนังสือมากขึ้นอันนี้เป็นความสงสัยเชิงบวกแต่ถ้าเป็นความสงสัยเชิงลบเนี่ยจะไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราได้เดินติดตามพระเจ้าเนี่ยความสงสัยแบบที่ทําให้เราหยุดเดินทําให้เราไม่ไปต่อทําให้เราสะดุดหยุดโตหยุดเดินหยุดพักบางคนหยุดเหยียดยาวไปเลยหยุดยาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ความสงสัยในเชิงบวกแล้วบางครั้งพระเจ้าเงียบไม่ตอบคำาอทิ่านก็อย่าสร้างความสงสัยไปเรื่ยอยก็พระเจ้ายังไม่ตอบไงพระเจ้ายังไม่ตอบ ก็ถามพระเจ้า,มาเมื่อไหร่จะตอบก็ยังไม่ตอบไงถ้าตอบมาก็ตอบแล้วไงว่าจะตอบเมื่อไหร่ถูกไหมก็พระเจ้าไม่ตอบอะประเด็นคือไว้วางใจนะครับพี่น้องที่รักหรือความกลัวเงี้ยความกลัวคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผมเคยแบ่งปันไปแล้วใช่ไหมความกลัวคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงแล้วก็เลยก,ล,ยกลัวไปเรื่อยไงนี่สิ่งนี้ซาตานจะหยอดความคิดในชื่อของเราแล้วอย่าให้ความกลัวมาทํางานในชื่อของท่านความกลัวเป็นยังไงรู้ไหมกังวลไปต่างๆนานากลัวใกล้ตัวเลยกลัวคนอื่นไม่ยอมรับจริงไหม ก็เร,เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอเรารู้สึกว่าเรามีค่านิดเดียวเรารู้สึกกลัวกลัวทําแล้วออกมาไม่ดีเคยเจอไหมบางคนไม่กล้ารับงานเลยนะไม่กล้าช่วยงานเลยรู้สึกว่ากลัวแล้วทํางานไม่ดีมาเนี่ยจะสร้างคําถามให้เราสงสัยจริงหรือจริงหรือในชีวิตตลอดตั้งแต่ปฐมกาลแล้วจริงไหมจริงหรือจริงหรืออาดัมเอวาก็โดนเราก็อ่านแต่พอเราปิดหนังสือมาาก็ถามเราต่อจริงหรือจริงหรือจริงหรือพระเจ้ามีจริง จริงหรือนี่เดินอยู่ในน้ำไปพระเจ้าจริงหรือชีวิตของเจ้าจะเป็นแบบนี้จริงหรือจริงหรือบอกมันไปเลยบอกไม่จริงเองไหมครับพี่น้องที่รักชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่านั้นให้เรานำนสการหรือโอ้ทําไม่ได้หรอกจะเทศได้เหรอผมนี่เคยถูกหลอกมอนกันจะเทศได้เหรอผมก็เอาไม่เป็นไรพระเจ้าผมก็ไปของผมเงี้ยขอพระเจ้าทรงโปรดตั้งใจเรียนพระคัมภีร,ร์อาจารย์ซานก็แนะนําเต็มที่อาจารย์อุรรอ๋ยแนะนําเต็มที่เวลาเทศรรลงจากเวทียินดีรับฟังใช่ไหมครับอาจารย์เกรทยินดีเรารับฟังเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ แต่เราตั้งใจที่อยากจะดีขึ้นและเป็นพรต่อผู้อื่นให้มากที่สุดเอมเ,เมนไหมครับพี่น้องที่รักก็มีบางครม,มีส่งโน้ตมาอาจารย์กิตต้องปรับปรุงท้่พูดเร็วเป็นนิดนึงนะผมก็ได้ภรรยาก็บอกที่รักจะรีบไปไหนตลอดนะเราก็พยายามควบคุมนะครบพยายามบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องชา้ชาช้าวันนี้เลยพยายามพูดชา้ชาช้าแต่คําแรกก็ไปแล้วใช่ไหมวันนี้เลยพยาพูดจะไปไหนนี่กนะ็ <laughs> <laughs> พยายามเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงประเด็นก็คือว่า อย่าให้ภายนอกนั้นมามีอิทธิพลต่อเราไม่ได้หมายความไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่าให้ภายนอกนั้นอิทธิพลภายนอกมาทําให้เราบั่นทอนกําลังใจทุกคนมีคุณค่าสามารถทําต่อไปได้เอ็มเอ็มครับโกลออนลุยนะฮะนี่ตัวอย่างตัวอย่างนึงครับผมชอบมากเลยเป็นภาพเรือนะครับเรือเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกชี s don't s i n ง because of the water around them ดมนะแปลเป็นไทยดีกว่านะครับเรือไม่ได้จมเพราะน้ําที่รอบตัวมันแต่มันจมเพราะน้ำน่ะเข้าไปอยู่ข้างในประเด็นก็คือว่า อย่าให้สิ่งรอบตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อคุณและมันดึงชีวิตคุณให้จมลงเหมือนเรือนั้นให้เรากลับมาคิดสิครับว่ะแบบอาจารย์ปารลนในฟิลิปปีตอนนี้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญอะไรเราจะผ่านไปได้หมดเราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดวางให้เรารเผชิญและการที่เราจะ,ะเผชิญอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตของเราจริงไหมเผชิญก็เผชิญไปถ้าผ่านได้ขอบคุณพระเจ้าถ้าผ่านไม่ได้ก็ผ่านใหม่อื่นก็ยังมีจริงไหมสมมติติ้งต่างอุภาษาวปรุ่นมากแลติ้งต่างเนี่ยนะ สมมติวันนี้สอบตกแต่มานั่งท้อใจเรื่องเรียนตลอดชีวิตไหมไม่สอบตกก็เรียนใหม่ถูกไหมครับก็เรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนักสู้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยแต่ก่อนสู้ก่อนในสอบก็ตั้งใจเตรียมตัวในส่วนของเราถูกไหมแต่ถ้าเรามทาทาดทาไงอ่ะถ้าวันนี้สมมติดิปเปอร์ไปไหนแล้วนะ่ะอ๋ออยู่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสดิปเปอร์เรียนมาสามารถคุณพ่อวันนี้ดิปเปอร์สอบตกโอเคดิปเปอร์เราออกเลยลูกพรุ่งนี้ตกแล้ว ม่มีพ่อที่ไหนทําแบบนี้จริงไหมสู้ต่อลุยอย่าให้อิทธิพลที่อื่นเข้ามาในชีวิตของเราไม่มีอะไรทําให้เรือแห่งชีวิตของเราจมลงไปได้เอเมนไหครับพี่น้องที่รักน้ำมันอยู่ข้างนอกของมันบางทีมันไม่ได้กระชกเข้ามาแล้วมีราไปตักมาใส่ด้วยซ้าไปอันนี้น่าเป็นห่วงเข้าใจผมใช่ไหมเรือลอยเลยลอ,อยอยู่ในคลองลอยอยู่ในทะเลดีๆใช่ไหมบางทีนะพระเจ้าบอกไม่ได้ทําอะไรเลยการการทดสอบยังไม่มาถึงเลยแต่ตัวเรานั่นแหละตักน้าในเรือตักน้ำข้างนอกมาใส่ในเรือตัวเองอันนี้หนักเข้าไปอีกเลยนะ อย่าหาเรื่องใส่ตัวแบบนั้นไม่มีอะไรทําให้เรือแห่งชื่อของท่านจมลงได้ไประเด็นสาคัญคือหนักแน่นเข้าไว้บอกกับตัวเองเอามือวางที่ใจหน่อยหนักแน่นเข้าไว้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายคมว่าปลงหรือไม่ไปข้างหน้าถูกไหมแต่หมายถึงว่าเข้าใจอะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจพอใจในสิ่งนั้นแล้วข้อสามเนี่ยจะมาเสริมแรงขึ้นในอีกข้อสามสุดท้ายข้อสามบอกว่าเต็มกําลังกับทุกสิ่งในชีวิต เต็มกาลังบอกร้องกันเต็มกําลัง <c oughs> <c oughs> เต็มกําลังกับทุกสิ่งเมื่อเรารู้ว่าเราไม่เปรียบเทียบกับใครเมื่อเราพอใจกับในทุกเหตุการณ์ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและเรานั้นไม่ได้นิ่งอยู่กับที่แต่เรารู้ว่าเรามีคุณค่าในชีวิตเราจึงเต็มที่กับทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้รับผิดชอบให้เราได้ร่วมสร้างให้เราได้ร่วมทมํากิจการไปที่ 20: ข้อ24ผมชอบข้อนี้มากเหมือนกันครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าช่วยอ่านช่่ยอ่านหนึ่งสองสาแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้้าาพเจ เป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำธุรกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระเป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นเขาจะมีชีวิตที่พุ่งไปข้างหน้าเขาจะมีที่ชีวิตที่ทยานพุ่งไปข้างหน้าไม่อยู่กับที่อาจารย์เปโลนั้นไม่ได้ไม่เห็นคุณค่าของตนเองนะครับแต่อาจารย์เปโลค้นพบแล้วว่า เป้าหมายหลักของชีวิตควรอยู่เพื่อสิ่งใดวันนี้คำเทศนาวันนี้ถามพี่น้องกลับไปว่าวันนี้พี่น้องทราบหรือยังครับว่าเป้าหมายชีวิตของท่านที่พระเจ้าวางชีวิตของท่านเอาไว้นั้นพระองค์อยากให้ท่านทําในสิ่งใดอาจาร,รย์ปโลนั้นพบแล้วและอาจาร,รย์ปอลลบอกว่าขอให้ทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนั้นสําเร็จอาจาร,รย์ปอลลไม่ได้รับใช้ฟังให้ดีนะครับอาจาร,รย์ปโลลไม่ได้รับใช้เพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่ารับใช้พระเจ้า ให้มากขึ้นและมากขึ้นเพื่อรู้สึกไปเองว่าให้ท่านมีคุณค่าขึ้นมาผมอยากจะบอกเลยครับว่าแม้ท่านไม่รับใช้พระเจ้าท่านก็มีคุณค่าอยู่แล้วเพียงแต่การเราใช้พระเจ้าเราก็มีบําเหน็จของเราในส่วนที่เราได้สะสมโอเคไหมครับแหมจะไม่ให้มันเหมือนกันไปหมดเลยมันก็ไม่แฟร์จริงไหมแต่กำลังบอกว่าคุณค่าของท่านก็ยังคงมีอยู่อาจารย์ประโลใช้คํานี้ครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าคำนี้มันหมายถึงอะไรแสดงว่ากําลังสะท้อนว่าไม่ได้นับไวเพราะว่าเข้าใจแล้วไงว่าชีวิตของท่านนั้นมีคุณค่าขอให้เราได้เต็มที่กับทุกสิ่งที่สําคัญเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมเป็นภาพแบบนี้ขออนุญาตบรรยายระหว่างที่เตรียมเทศไปก็เห็นภาพนี้ก็เลยจดเอาไว้บอกว่าเป็นภาพของใครคนหนึ่งที่เดินอยู่ในพายุกล้าพายุนั้นพัดแรงมากเลยพยายามที่ทําให้ร่างของเขานั้นลม้มลงมันเบียด มันผลักเขามันสไลด์ทําให้เขาสไลด์ตกลงข้างทางแต่ชายคนนั้นในภาพที่ผมเห็นนั้นสายตาของเขานั้นยังคงจ้องมองไปที่เป้าหมายใจของเขาแขนของเขาขาของเขายังคงเดินต่อไปเพราะเขามั่นใจว่าเป้าหมายมันจะไปถึงแน่และมั่นใจในสิ่งที่มีอยู่ภายในว่าด้วยหัวใจของเขาเขาจะไปถึงได้แม้กายภายนอกจะสุดสมงไปแต่ใจของเขานั้นยังสดชื่นยังมีกําลังที่ไม่หมดเลยเพราะเขารู้ว่าคุณค่าที่พระเจ้าวางอยู่ในชีวิตของเขานั้นมีความหมายมีความสําคัญ เรายังคงเดินต่อไปเอเมนนะครับพี่น้องที่รักเรายังคงเดินต่อไปเรายังคงทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําแม้ว่าบางเวลาอาจจะมีเสียงบันทอนเสียงต่อว่าบ้างเสียงทําให้เราเกิดความสั่นคลอนในจิตใจแต่สิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นมันจะไม่ทาให้เราหยุดอยู่เอเมนไหครับพี่น้องที่รักเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราจับต้องสิ่งใดทําอย่างเต็มกําลังเอเมนไหมครับชีวิตหลังความตายเราไม่สามารถมารับใช้พระเจ้าได้อีกแล้วเอเมนไหมทำเต็มที่ในช่วงวัยของเราในช่วงชีวิตของเราปจารยา บทที9่9ก้าข้อสิบอกว่ามือของเจ้าจับงานอะไรจงทําการนั้นด้วยเต็มเพราะในดินแดนคนตายที่เจ้าไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญาพระธรรมตอนนี้กําลังให้กําลังใจครับให้ความสําคัญด้วยว่าให้ความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ให้รับผิดชอบการงานอย่างเต็มที่เมื่อเรามีชีวิตอยู่จงรักษามุมมองชีวิตของเราให้เดินต่อไปอย่าให้สิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นมามีอิทธิพลทามาได้ทาเต็มที่คนสารสัมพันธ์ทาําอะไรทําเต็มที่ทำเพราะรักพระเจ้า และพระเจ้าให้เราทําแบบสุดจิตสุดใจสุดกําลังเราไม่ได้เดินตามมนุษย์แต่เรากาลังเดินตามพระเจ้าทําอย่างเต็มที่อย่ากลัวสิ่งใหม่ๆอย่างกังวลกับสิ่งใหม่ๆเพราะพระเจ้ากําลังจะฝึกปรือท่านสดุดีบทที่18บแข้อสาบอกว่าพระองค์ทรงฝึกมือข้าพระเจ้าให้ทําสงครามแขนข้าพระเจ้าจึงกง่งคันธนูทองสำริดได้พระเจ้าจะฝึกมือเราฝึกฝนจนชํานาญและเข้มแข็งคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองนั้น เขาจะไม่ปล่อยโอกาสที่จะได้ฝึกปรือคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นเขาจะทำอย่างเต็มที่เขาจะยินดีปลดปล่อยสิ่งดีจากภายในขยายความสามารถมากขึ้นและมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นช่างมีความสำคัญจริงๆของประทานที่พระเจ้าได้ให้กับท่านเอามาใช้ให้เต็มที่ผมมาถึงโค้งสุดท้ายนี้แล้วสอง,งทมธีบทที่หข้อ6เพระเหตุน,นี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจาท่านว่า ของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นพูดพร้อมกันรุ่งเรืองพี่น้องลองจินตนาการดูสิครับว่าเราจะใช้ในสิ่งที่เรามีที่พระเจ้าวางไว้เราภายในนั้นทําให้เกิดความรุ่งเรืองอะไรอย่างไรพระเจ้ามอบของประทานให้กับเราทุกคนอย่าถูกหลอกสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเรามารับใช้พระเจ้าหลายคนคาดหวังความสําเร็จผมคิดว่าเราทํางานรับใช้พระเจ้าเราควรวางตั้งธงแห่งความสําเร็จเอาไว้ แต่ก็มีงานอีกหลายหลายอย่างที่เราที่เราทํานั้นมันอาจจะไม่ได้สําเร็จในช่วงชีวิตของเราฟังให้ดีนะครับอย่าวัดผลด้วยความสําเร็จเสมอไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรไม่สาเร็จเอางี่ไงอาจารย์เทศไปแล้วไม่ใช่บางอย่างสาเร็จในช่วงชีวิตของเราก็ต้องสําเร็จโดยเราแต่บางอย่างมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่การไม่สําเร็จอย่าเอาเป็นตัววัดของการเป็นคุณค่าในชีวิตยกตัวอย่างเช่นคนสร้างกำแพงเมืองจีนพี่น้องรู้ไหมครับว่าสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นใช้ระยะเวลาเป็นพันปีนะครับมีจํานวน รุ่นเนี่ยสี่รุ่นสี่ชุดด้วยกันในการสร้างกำแพงช่วงแรกเนี่ยนะครับสร้างในพุทธศักราช338พศนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวเลขพศนะฮะพศส38เสร็จเมื่อตอนพศสอง3สถามว่าคนรุ่นแรกเนี่ยจะเห็นกำแพงเมืองจีนเสร็จไหมไม่แต่ถามว่าคนรุ่นแรกล้มเหลวไหมไม่จริงไหมคนรุ่นแรกก็มีส่วนเป็นรากฐานเป็นฐานรากในการส่งต่อยอดความสําเร็จให้กับรุ่นที่4ถูกไหมครับ เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักคนที่ส่งต่อน,นั้นอาจไม่ได้ถูกเอ,อ่ยชื่ออาจจะไม่ได้รับรางวาในในัลใดๆแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคุณค่าในตัวเขาไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเมื่อจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือรุ่นสามในการสร้างกําแพงเมืองจีนเช่นเดียวกันในชีวิตของท่านบางอย่างท่านอาจจะไม่ได้เห็นความสาเร็จในช่วงชีวิตของท่านแต่พระนมหมายความว่าสิ่งที่ท่านทาไปนั้นสิ่งที่ท่านทําจะไร้ค่าสิ่งที่ท่านทําไปจะไร้ค่าก็หาไม่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก ผมอยากจะจบลงด้วยตัวอย่าง2เรื่องในการเรื่องแรกนั้นเป็นนักจิตวิทยาชื่อว่าเล็ก์แมนเล็ก์แมนนั้นเป็นสมาชิกภาคสมทบนะครับอยู่ที่สมาคมจิตวิทยาเมริกันอาจจะตัวเล็กสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเขาพูดอย่างนี้บอกว่าอายุ40ปีไม่ว่าการศึกษาจะสูงหรือน้อยก็ไม่ต่างกันเพราะวกการศึกบางทีการศึกษาน้อยก็สามารถหาเงินได้มากกว่าอายุ50ปีจะสวยหรือสวยมากหรือสวยน้อยก็ไม่ต่างกันไม่ว่าคุณจะสวยแบบไหนวันนี้ ไม่ว่ารอยเหี่ยวย่นผิวที่ดำคล้ำหรือฝัยดำนั้นมันจะไม่สามารถซ่อนไว้จากใบหน้าของคุณได้อีกต่อไปเมื่อคุณอายุหกสิบปีจะตำแหน่งสูงหรือต่ำก็ไม่ต่างกันพอหลังจากที่คุณกเกษียณนั้นลูกน้องนั้นก็จะไม่ใช่ลูกน้องอีกต่อไปเมื่อก่อนมีอำนาจแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แล้วอายุเจ็สิบปีจะบ้านเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าความเสื่อมจะเข้ามาเยือนชีวิตของคุณคุณจะเคลื่อนไหวยากขึ้นคุณแค่ขอพื้นที่เล็กๆเท่านั้นในการนั่งก็พออายุแปดสิบปีจะมีเงินหรือไม่มีกก็ไม่ต่ตางัน ไม่ว่าคุณอยากจะใช้เงินก็ไม่รู้จะไปใช้จับจ่ายที่ไหนก็คือชีวิตคุณนั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากนักอายุ90ปีจะนอนหรือตื่นก็ไม่ต่างกันเพราะหลังจากที่คุณตื่นขึ้นคุณก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่าไม่มีกิจกรรมไม่รู้ว่าจะทําอะไรอีกแล้วเพราะทำมาเยอะแล้วท้ายสุดพี่น้องทีละครับไม่ว่าจะสถานะใดๆก็ตามสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเรานั้นมันไม่ได้ทําให้เราแตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือคุณค่าที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเองไหมครับ ให้เราเดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยเรียบง่ายหมายความว่ามีสันนิษุขเหมือนอย่างบทเพลงน้ำมศการเหมือนอย่างสิ่งที่ผู้นําน้ำมศการคือคุณวีบอกว่าให้มีสันนิษุขในพระเจ้าผมนึกถึงสิ่งที่อาจารย์สลันได้แบ่งปันเฝ้าเดียวเมื่อวานนี้ผมก็เลยมายกเป็นตัวอย่างสุดท้ายนี้ต่อยอดต่อจากของคุณเล็กแมนอีกนิดหนึ่งว่าสุภาษิตบทที่20่สข้อยีครับบอกว่าศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกําลังของเขาแต่ความภูมิใจของคนแก่นั้นคือผมงอก ในช่วงวัยรุ่นและช่วงวัยหนุ่มนั้นสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้พูดพร้อมกันได้ไหมครับการเรียนรู้สะสมความเข้าใจทํางานหนักและไม่เกียจคร้านสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างประสบการณ์และคำพยานชีวิตให้เราได้มากที่สุดแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถทําสิ่งนั้นหนักๆได้เราไม่สามารถอ่านหนังสือได้มากเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายคว่าร่างกายในช่วงวัยที่เราเริ่มอ่อนล้าเริ่มลดกําลังถดถอยนั้นไม่ได้นนหมายคว่าคุณค่าชีวิตของท่านนั้นหายไปด้วยเพราะเรายังคงมีหน้าที่ ผู้อาวุโสที่อายุมากขึ้นผ่านการรับใช้พระเจ้าผ่านการทำงานในระบบในฝ่ายโลกก็ตามเขายังคงมีคุณค่าเขาสามารถถ่ายทอดคําสอนเขาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่างที่น่าเคารพเป็นปรึกษาที่น่ารักน่าประทับใจสรุปสุดท้ายในวันนี้ก็คือว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตมันจึงมีความงดงามและมีคุณค่าในตัวเองเสมอจงสะสมสิ่งดีๆจงสร้างคุณค่าชีวิตของเรารักษามันไว้ให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและเป็นความภูมิฐานในชีวิตของท่าน เราควรรักษาชีวิตของเราให้ดีครับพี่น้องที่รักพ,พาะพระเจ้าซื้อเรามาด้วยราคาสูงยิ่งจงมองเห็นคุณค่าในตัวท่านเองและเราจะดําเนินชีวิตหนึ่งไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นผู้พร้อมกันครับไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นสองดำเนินชีวิตด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นหรือในสิ่งที่เผชิญอยู่ใช่ไหมครับและสิ่งที่สามเต็มกาลังกับทุกสิ่งในชีวิตบอกคนข้างๆคุณคือคนมีคุณค่า แล้วบอกกับตัวเองให้ดังๆเลยบอกว่าข้าพเจ้ามีคุณค่าเสมอขอบคุณพระเจ้าให้เราลุ้มใจไกรฐานนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต พระเจ้าวอวยพรครับ